คันนะครับคือไม่พอคนเยอะเกินกองเชียร์พนักงานไปส่งน้องก็10กว่าคนน่ะ10 20คนน่ะเดี๋ยวไปถ่ายอีกทีตอนถึงสนามบินครับโอเคครับวันนี้เราจะมาพามาทัวร์แคมป์ของอินฟินิตนี่คือแคมป์ของอินฟินิตนะครับผมอลังการมากครับไอ้นี่ครับพี่เนียนอนตรงนี้นะครับไอ้ซีนูครับซีนูเดี๋ยวต้องรอประมาณสักชั่วโมงนึงน่าจะพาไปถึงครับจริงใหญ่มากธรรมดาครับอินฟินิตเขารวยก็ทั้งสนามบินอะอินฟินิตอะซ้อมกันทีก็ตะโกนข้ามนั่นอะข้ามฮอข้ามเทอร์มินอลก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่มาเลยนะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับตื่นแล้วเดี๋ยวรอเตรียมตัวไปสนามแข่งไปเทสระบบอันนี้ผมนั่งวิเคราะห์การเล่นของแต่ละทีมก่อนบ้างเลยมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดหน่อยยังต้องรอเปิดสนามถูกมาว่าถ้าเปิดมาผิดไม่ชิบหายนัดบ่ายสองเอ๊ะนัดบ่ายโมงห้าจะไม่ออกมาสวัสดีครับวัยรุ่นกำลังถ่ายทิกต็อกเป็นไงบ้างครับตัวแดนแข่งแรกพร้อมครับชิลอยู่นะตื่นเต้นไหมไม่เขารู้สึกเป็นไงบ้างชิลคือชิลจริงๆมั่นใจมากเบสเวทอ่ะคิดว่าน้องไหวไหมผมก็คิดว่าน้องแบบไหวชิลอ่ะข้อไหวพี่เบียร์ไหวไม่ไหวก็ไม่ไหวกูก็ไม่ไหวก็คิดว่าถ้าน้องเล่นกันเต็มที่ลดข้อผิดพลาดเออร์เลอร์เพลเยอร์ยังไงมันก็มาไม่มีเออร์เลอร์เพลเยอร์ปุ๊บมันจะคุยง่ายครับว่าแผนเราควรแก้อะไร Ground floor ใช่ครับครับอัมสตาร์ได้ครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับวันนี้แข่งไปได้ชิลครับแต่ว่าชิลชิลคือชิลใช่ไหมชิลก็คือไม่เต้นไม่จะเต้นครับไม่เต้นเลยประสบการณ์เต็มเปี่ยมเล่นเหมือนเดิมครับกับกลุ่มน้องก็ได้ในอ่างไก่ที่พยายามคุยเยอะแจ้งที่พยายามดูและดีเช็คเหมือนเดิมก็แต่ผมใครสั่งใครสั่งได้หรือมั่นใจก็สั่งแล้วจะสร้างเพื่อให้เลยเว้ยเป็นครูกันเนาะเว้ยหนึ่งสองสามเอเมน From Thailand the team that wants to bring back their legacy be infinityเป็นล็อบบี้ที่ยิงให้แล้วเบียร์เวียดปิดงานไปเป็นล็อบบี้ได้คิวนะครับตรงนี้นะครับภาพตัดมาขอบบนตรงนี้แล้วโอ้โหโนเมอร์ซี่กันเนียนจัดไม่มีใครมองไม่มีใครเห็นหลบพอดีนะมุมนี้ยังเปิดแล้วเอ้าขับรถมาบังขับรถมาบังหน่อยต่อจังโกงแกให้เจ็บหน่อยแล้วรถจังหวะดีใจบายมาเรียบร้อยเสร็จ
ไลท์2ครับตรงนี้วงบีบมาดูว่าอินฟินิตี้เซตกลับขึ้นมามี3คนอีกครั้งนึงงางระเบิดจากล็อบบี้แล้วแดนรุดชิดมาถือ AK แต่ระเบิดจากล็อบบี้มุมนี้ก่อนแล้วไฟไล่เดินลึกกันแล้วใช้เสียงมี11ครับล็อกหนึ่งแม่เปิดได้สวยแล้วออนเซนยิงปุ่มข้างเอาทางด้านแดนรุดสติลคิวไปเลยครับผมวีดแล้วดูมาแล้วครับฝาเปิดแล้วลากไปเหนือโลแกนได้ทางด้านฝั่งของใครเอ่ยเป็นทางด้านเฟิร์สออนดี้ครับแล้วเป็นโรแกนเก็บไว้ที่จะเก็บกันไปแต่ว่าจังหวะวิ่งเข้าวงมามุมนี้แล้วโรแกนสับปืนขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายคนเคลมหมดเลยคือเฟสแคนครับนะฮะภาพมามีเองทางฝั่งตัวอินฟินิตี้ครับแล้วเดดู้ลงแรงครับโรแกนตามทางฝั่งตัวเดินขาวฝั่งไม่เจอใครครับน็อกกันอย่างละหนึ่งคนนะตอนนี้โรแกนไม่มีเดชทั้งคู่ครับแล้วเดชเอ็ดจะยัดเข้าตรงนี้น็อกหนึ่งแล้วเดชตามร้อนครับเข้ารถไปโดนคนเบียร์ซ้ายหน่อยล็อกตี้จะไม่เล่นปัญหาขึ้นเลยข้ามเปิดชมครับหลังเฟสแคนเข้าทำด้วยครับอินฟินิตี้ก็จะโดนมือที่3จากเฟสแคนแล้วครับได้ไม่ใช่ผมก็มาถึงด้านล่างตามมาโลแกนครับโอ้ครับเหมือนเขาทิ้งทางด้านบอลแมนค่อยไปเล่นทันทีตรงนี้จังหวะสเปรย์ลากมาถั่วเพลินจัดโอ้โหสวยๆเลยครับได้โทนี่เคนต้องเดาไปเล่นเมื่อครู่อีกคนนึงเป็นใครอย่างเจ็บเลยเลยเป็นคอแต่ว่าหลังหินมาได้เจอตี้น็อกจนได้กันระหว่างตัวตนไม่ต้องไปจอดเล่นตามปุ่มดูครับสามทีมเอากันเองมุมนี้แบบมาตั้งใจยังไงดีแต่ทุนนี้แค่เติมยาขึ้นมาทันอยู่ครับมีไล่กันเนี่ยเก็บโรแกนมาแล้วซ้ำในด้านฝั่งเชียร์จะเทไปแล้วขับกดข้อต่อครับเนี่ยไทยไฟมาแล้วจ้าโอ้โหตรงนี้เรียกได้ว่าไทยหมดแล้วเลยกดมาว่าเวฟบนขับผ่านมาหนึ่งโอ้ไม่โดนแต่ตรงนี้ยังไงจงบนเอาล็อกบี้ให้แมนพายครับด้านหลังเข้าอีกหนึ่งโอ้โหสามทีตรงนี้แล้วบีเอ็นขึ้นมาแจมก็แต่ยังเบียร์ที่ไปขึ้นไปเก็บได้โซอาร์น็อกดาวไปก่อนโซตัดภาพกันมาไปเก็บโซอาร์สตีลคิวทางด้านเบียร์แต่เป็นปอร์เช่เก็บสโตนออกจากเกมขอไปน็อกดาวไปเหมือนกันเบียร์11เองจังหวะจะเข้าไปเล่นต่อด้วยครับแต่ว่าเจ็บหนักต้องถอยมารีเซ็ตเลือดเหมือนกันโอ้ไทยไฟสุดจัดแล้วแบกตัวที่เจอหน้าโลแกนปาดไปยูพีเก็บเบรกน็อกดาวไปมุมไกลครับทางด้านฝั่งของเบียร์11วิ่งมาลูก2คลิปหน้าแม็กน็อกดาวไปเหมือนกันเหลือแค่ทางด้านฝั่งของตัวคนเดียวเลยครับเบียร์เอาหมดเลยไปแล้วแต่ออนเซนตัวที่เจอ2คนวิ่งลุมเข้ามาแล้วไฟมันร้อนไฟมันร้อนสุดท้ายไม่ไหวครับเป็นโลแกนเก็บออนเซนไปบ้านโกดังตายโกอย่างโง่นะอินฟินน้องชายอินฟินทิมได้นะครับหลังนั้นนะฮะโอ้โหสวยๆเลยแล้วดูเบียร์11ไปจ่วยด้านลักซี่น้องดาวมาช็อปเปอร์เก็บไปด้านฝั่งของบอยซิลน็อกแล้วได้เป็นเมกาบายเก็บราม่าน้องอีกหนึ่งคนเหมือนกันเลยครับ BDR กับด้านฝั่งเซอร์เซียกำลังปะทะกันที่โบบอยไปได้เบรกจาก BN น้องดาวและเบียร์3ในด้านลักซี่ครับเลยจะเอาเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนทางด้านฝั่งของเซอร์เซียและอินฟินิตรอรอบอยู่ด้านนอกนะครับแต่ว่าอาจจะหมุนไปเจอกันเองเหมือนกันงั้นนี่เชอร์ตี้ระเบิดโดนแล้วได้ช็อปเปอร์และเมกาบายลงหลุมล็อกไป2ครับแล้วดูจังหวะหมุนใส่ครับพู่แล้วขึ้นสูงครับวิ่งข้ามจากเวสเทนแล้วครับทีอีแม่บอกเกี่ยวจะได้ทางฝั่งตัวคู่ไปแล้วโลแกนกินแล้วก็เกมมาล็อกบี้แกขับรถมาลึกไปซะพี่ร้อนไปหน่อยครับโอ้โหกลายเป็นเสิร์ฟให้ไอเอ็นเจครับปาดทั้งเต็มหน้าเลยครับแต่ว่าในนั้นเซอร์เซียงตอนนี้ก็เหลือแค่ไอเอ็นเจคนสุดท้ายครับส่วนอินฟินิตี้เหลือ2คนครับล็อบบี้น็อกดาวน์อยู่นั่นเองครับในเมืองก็ตีกันครับตรงนี้อินฟินย้ำเข้ามาไอเอ็นเจโดดลบรถไปหนึ่งทีโลแกนโดดลบรถมาแล้วปาดปามุมซ้ายเจอในด้านล็อบบี้สวนลูกกันไปไอเอ็นเจเจ็บดักไอเอ็นเจกับเบียร์11ครับแล้วเป็นเบียร์11เอาให้ไปไล่กลายเป็นว่าตกหน้าก้อนหินคานะครับโกกันไปได้หนึ่งครับสายกระบอกแล้วจอดกันเรียบร้อย The Infinity มาแล้วโอ้วันนี้4เกมครับเป็นไทยไป3เกมแล้วพี่ดิวที่กินไก่ขวาอินฟินตัดสินใจที่บ้านบากันแดดเปิดรับมาก่อน2ลูกแต่ไม่โดนเดชบุญออกตาไปเก็บโดเมอร์ซี่ได้แต่ว่าเบียร์เป็นจังหวะอุ้มไกลระเบิดปลาดังจากโยรู้ไปใส่ครับเบียร์ยังตามฟอโร่ไม่ได้ครับแล้วเปิดมุมไม่ได้เหมือนกันแล้วจังหวะเบียร์เป็นคมจัดเปิดโยรู้น็อกดาวไปก่อนแล้วโลแกนโดนยิงจากฝั่งตรงข้ามมาบุมโฮครับหันไปยิงใส่ด้านล็อบบี้น็อกดาวไปได้ครับจังหวะปีนบ้านมายังไงกันดีล็อกกี้ง้างกันแดดอยู่ตรงนี้แล้วระเบิดออกขวาว่าเราไม่โดนครับพอจะได้เก็บไซกันไป BA11 วิ่งไหลตามเข้ามาสองคนครับอุ้ยอันนี้แม่นจัดเชอร์เตียนครับเต็มขาเลยแล้วดูมุมนี้แล้วมาโมโมเอาละ BA11 เอาให้กันเรียบร้อยครับบ้านแตกไป
เอาเลยครับเบียร์11ตรงนี้ต้องชมจริงๆตั้งแต่จังหวะค้ำตัวแรกแล้วนะพี่ดิวก็แต่ว่าเบรกโดนสวนมาทั้งดาวด้วยเหมือนกันและจังหวะนี้ด้านฝั่งของปีติยาขับรถไดเข้ามาได้ด้านบอยสิงไปซาต้าแล้วไม่รอดเหมือนกันอยู่ดีครับปีติยาไปก่อนครับอินฟิน5คิวขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยแล้วเบียร์เบียร์โดดเบียร์เจอแล้วเบียร์เห็นไม่ครับรอไว้ทีเบียร์จิตสัมผัสท่าเนตครับเราเห็นเบียร์เต็มๆจังหวะออกมาปาดตรงนี้เบียร์วัดกับเบงไปแล้วมันเบียร์คมกว่าเกมเบงก็เดาได้แต่ว่าสวัสดิ์เห็นเบียร์ขึ้นมาเห็นเนตจากโลแกนแกเนตจากโลแกนโอ้โหมาเห็นหลังแกนไม่ถอยเฮ้ยโลแกนขึ้นไปโอ้ยว่าเรียบร้อย3-2ครับเราได้เปรียบก็ยิงทิ้งก่อนไม่ให้ชุบนี่ไงเอาเลยฮะ3-2เราได้เปรียบครับเรื่องของจำนวนคนยังไม่มีใครดึงเบียร์ขึ้นมาเพื่อนเจอตีกับล็อบบี้มาครับดูครับปอร์เช่2-3ตัวนี้พอ4-3รถยัดมาได้เอาแล้วสวยจับแล้วแบ็คโป่งบีบตัวกายแบ็คเนฟเวลเรียบร้อยอินฟินิตี้ไทยแลนด์เดย์ฮะคุณผู้ชม6เกม5ไก่โดยไทยแลนด์ครับโอ้โหวันนี้กลางใจไทยแลนด์ของจริงอันนี้โปรลีกไทยมาครับเนี่ยแม่ MVP ครับเป็นล็อบบี้นะครับ3 E-Rim 590ดาเมจแล้วกินไก่สบายใจแล้วแกนฝากใส่เก็บหนักมากทำได้หัวแล้วมีเสียงเฮขึ้นมาจากในฮอล์ล็อบบี้โดนสวนมาจากแดมรู้แล้ว2-2แล้ววิ่งผ่านบ้านตรงนี้ขาดเมตรเดียวแล้วบูโซนมันบีบต้องปั๊มเลยขึ้นมาครับนี่เหลือ2คนเป็นเชอร์ตี้กับล็อบบี้กันแล้วล็อบบี้เนทเก็บแดมรูทโอ้ล็อบบี้ไฟนี้ดุดันจริงๆครับผมแต่เล่นไม่ถนัดครับช้าเลยแล้วกันเชอร์ตี้เข้ามายังปั๊มเลือดไม่ทันแน่นอนแล้วสลับมาเป็น DPS ยัดมาตรงนี้ยังไงยังไม่ได้ดึงจังหวะแล้วดูฮะเข้าตะโขบ DPS เหลือได้เชื่อแล้วไฟเผามาเป็นอินฟินครับโดแกนได้ยินเสียงรถดูเหมือนว่าแวมไพร์จะเลือกมูฟหลบไปทางซ้ายดีกว่าครับผมยังไม่ได้เข้าไฟแบบว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะหมดตีเลยค่ะแล้วโดแกนมีไฟจนได้น็อกดาวน์โทนี่เคมาแล้วงานเกรเนตมีอยู่4ลูกวงบีบหลังยังยืนเล่นได้เกรเนตไปจะซ้ำแล้วยังไม่ได้เอาแล้วขับอ้อมมาตีตรงนี้เชอร์ตี้ขับยูยัวสโตนยิงไปแล้วล็อบบี้จังหวะกระโดดลงมาฮิปไฟเรียบร้อยดีบีเอสใส่ไปเวมคนขายเรียบร้อยแวมไพร์จบ2เกม0คะแนนครับวันนี้แวมไพร์จะปล่อยที่ผมและอินฟินออนไฟต่อเนื่องแต่อีกทีนึงที่มาเติมคือดีอินฟินิตี้ครับแล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจเนซิสกำลังจะมูฟออกหรือเปล่าเอาแล้วครับมุมนี้โลแกนโลแกนยังติดสโมกอยู่ยิงจบไปหู75ดาเมจเจ็บอยู่และนี่กับเบียร์11กลับไปได้มาสเตอร์สมัยน้องดาวลงไปด้วยเกรเนตเอาละครับเข้ามาประชิดเบียร์11คนเดียวฮะมาเขาหนังเนตรอจังหวะทิ่มมาเจ็บหนักมาก2โดนลงมาแบบนี้เชอร์ตี้เอาแล้วเป็นทามมิ่งที่เชอร์ตี้ทำให้ดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งเลื่อนเข้ามายัดสลับกลับมาเหลือ2คนที่ยืนอยู่ครับผมมินฟินช็อตนี้ยังไงไล่เดินมากับ M249 ของล็อบบี้แต่มาสเตอร์อิชิรอด้วย DBS สวนมาไม่ได้น้องก็โดนน้องไปเองอะเหลือคนสุดท้ายเลยใช่41เขามาราธอนดักไว้ยื้อเวลายังไงก็ดะยังไงก็กินยังไงก็กินช็อตนี้แล้วเรียบร้อยครับผมอินฟินปิดทีจบอันดับที่14มี4คิวเอาแล้วฮะอินฟินเรายังอยู่แต่ว่าตรงนี้ไทยไฟอีกแล้วเชอร์ตี้เอชาร์จเข้ามาแต่ว่าในบ้านเล็กๆนี้โมโลท็อปเบรกหน้าบ้านเอาไว้เกรเนตมาเชอร์ตี้เอต้องดรอปลงมาก่อนหลักตีไปได้เรนแล้วเรียบร้อยเกรเนตกลางหัวแล้วหยอดออปชั่นเข้าไปในตัวบ้านโดนไฟเผาก็เมล่าลักซี่ไปได้คูทางด้านหนึ่งขวาล่างก็เปิดขึ้นมาล็อบบี้เผาใส่เมล่าจนได้ก็ผมซุ่มจัดเลยบ้านหลังนี้ซัดกันนัวลักซี่เก็บคูไปแล้วลักซี่ไปแหนมิกโอ้โหแฟนตรงนี้เอาจัดเลยเมล่าไหลตายเรียบร้อยว่าเป็นตกของล็อบบี้ลักซี่ไปได้มีกันโลแกนเนทใส่อีกหนึ่งก็ผมส่งเอาเซนต้องได้ลงไปบอแมนก็น็อกไปด้วยแล้วเรียบร้อยเลยเหลือจะเชื่ออินฟินิตี้เฟสแตกหมดครับทิมต่อเจอตีไฟเผาใส่รีวายไปมุมนี้แต่ไฟไม่ลามครับใช่แค่แต่เกรเนต2ลูกเจอตีและเบียร์กลางแล้วเปิดอุ้ยในบ้านนอกบ้านเลยร้อนหมดเลยแล้วยังไงรีวายถือเกรเนตแต่ว่าร็อกกี้ไม่ได้ลิมใส่น้องดามาโลแกนค้ำให้อยู่ไกลๆแล้วเกรเนตมาตรงนี้ยังไม่ได้ยัง DBS มาเลยรักกันแล้วกระโดดมายี่รีวายเห็นแล้วแล้วรีบบล็อกเกรเนตของโลแกนไปได้เพียร์11น้องดาวแล้วรถก็เป็นระเบิดโดนใช่ครับระเบิดแล้วรถระเบิดโดนแล้วมันรีวายน้องดาวกันไปได้เองเหลือแค่ลัมโบกินี่คนเดียวแล้วเลยครับเฉิดตีแล้วบุ้มนี้มีทางด้านเฉิดตีอยู่อ้อเต็มหน้าครับ
วิกฤตเป็นอึบโลแกนคนสุดท้ายโลแกนความหวังของหมู่บ้านอ่ะลูกหมู่บ้านของอินฟินแล้วแล้วโดดหลบแล้วโดดลงมาโอ้โหแต่ว่าไม่ไหวครับแลมโบกินี่ส่งมาแค่คนเดียวแล้วเขามาเยอะแล้วทันได้ล็อบบี้จากบนเขายิงกดใส่ด้านสไนด์จากยิงแกรมครับแล้วซ้ำไปเลยครับได้มา1ต้านครับเกมนี้เออเด็กอ่ะโอเคแล้วดูหัวโผล่มาเจอตีเอ็นครับจังหวะเติมยาแงะมองที่หน้าต่างเจอตีเจอเรียกว่าเห็นหัวช่วยพอดีวีเซตจนตายแต่ว่าอินฟินิตี้ก็มีเครดิตมา BS11 เกมนี้มาดีจัดแล้วแต่ช่วยไปอีก1คนสองเปิดโดนทั้ง2ครับแล้วน็อก2แบบนี้อินฟินิตี้ใส่เลยหรือเปล่าแล้วโดนจังหวะที่เชอร์ตี้จะขับรถทิมเข้ามาครับสู้กับอินฟินิตี้แต่ว่าขับโดนออกจากปาร์กี้แล้วฉีกเป้าไปเชอร์ตี้ยิงไล่ตามตัวหายไปครึ่งหลอดแต่ว่าตอนนี้แวมไพร์รีเซ็ตกลับมาครบ4คนแล้วครับเหลือแค่ยังไม่เติมยาเท่านั้นแต่ปาดมาหลังบ้านตรงนี้เชอร์ตี้เอสระเบิดลูกนี้บอกเลยว่าโดนทั้งทีมลูกเดียวจากเชอร์ตี้คุณผู้ชมเรียบหมดโดนบอกว่าตะวันปาเลยครับล้นไปเยอะเลยครับแต่ปาดมาบุกเข้าล็อบบี้เก็บโตนไปก่อนแล้วครับไทไฟบุกดีเชอร์ตี้เก็บประเด็นคอบาร์ดูนิกี้ออกไปปาดหลังครับได้ทางด้านฝั่งของเบียร์จะเป็นน็อกดาวน์บาร์แล้วซ้ำไปก่อนแล้วด้านดูนิกี้เบียร์จะเป็นเก็บด้านโซนมานั่นเองและจังหวะปาดมาบุกหลังมาตรงนี้คอมโบกับเชอร์ตี้และเป็นทางด้านเชอร์ตี้ครับโทนี่ลูกหมดโทนี่ลูกหมดหนึ่งกันอยู่ยังไงกันดีแล้ววิ่งหมดมาทางด้านฝั่งอินฟินิตี้อินฟินิตี้เหลือสองคนครับอีกคนเนียนๆอยู่แล้วครับโทนี่โดนล็อบบี้ยิงจากบนเขาครับเลยค่ะแวมไพร์ตอนที่12มี2คิวทีมไทยมาตัดกันเองแต่ว่าอินฟินิตี้ชนะไฟนี้แต่เหลือแค่2คนเท่านั้น